ดำรงตนบนวิถีพอเพียงกิจกรรมจารณียกิจที่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะได้ทรงฝากเอาไว้ให้กับพระสงฆ์ที่ก่อนชาวไทยเพื่อความเป็นอยู่และก็มีชีวิตที่ดีนะคะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะพระองค์ท่านไม่เพียงแต่มีพระราชดำริขึ้นมาเฉยๆนะคะทุกอย่างที่พระองค์ท่านได้นำมาเผยแพร่และนำมาปรับใช้กับพระสงฆ์นิกรของพระองค์นั้นผ่านการวิจัยมาแล้วทุกๆโครงการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำการเกษตรจะผสมมีความมั่นคงและที่น่าภาคภูมิใจมากไปกว่านั้นก็คือน้ำนมติดของสหกรณ์โคนมดำเกษตรอำเภอเชียงประการได้รับการยอมรับว่าเป็นน้ำนมติดที่มีคุณภาพเสื้อสัญลักษณ์และมีการปฏิญาณตนด้วยครับ
พราะด้วยความสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะครับที่ท่านได้จากพวกเราไปแล้วนะครับแต่ความดีของท่านนี้ล้นหาที่ประมาณไม่ได้นะครับผมจะพูดภาษาที่แบบว่าพวกเราเข้าใจง่ายนะครับท่านรัชกาลที่9ท่านทรงงานเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยกายหลายย้อยทุกพื้นที่ทุกอนุพื้นที่ในประเทศไทยท่านจะเสด็จไปเกือบหมดประเทศจดจำไว้ตลอดชีวิตนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นท่านรัชกาลที่10นะครับคือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชลวงกรบดินทรเทพพยาวรากูนะครับในรัชกาลที่10จะให้ทรงงานแทนรัชกาลต่อไปนะครับก็เป็นงานที่เหนื่อยอย่างมากสำหรับพระเจ้าอยู่หัวไทยซึ่งไม่มีที่ใดในโลกไม่มีพระมหากษัตริย์ที่ใดในโลกที่ได้ทรงงานเหมือนกับพระมหากษัตริย์ไทยนะครับขอเชิญท่านประธานวุฒิท่านนายอำเภออนวัตสัตบุตรนะครับท่านนายอำเภอชลประการจุดธูปบูชาพระท่านได้ครับขอกราบเชิญครับผู้อำนวยการโรงเรียนชลประการนะครับกราบต้อนรับครับขอดีเชิญครับผมเชิญเรียนท่านนายอำเภอชลประการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านท่านรองประธานชมรมคนรักนายหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการชมรมคนรักนายหลวงจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิทยากรที่เคารพทุกท่านดิฉันในนามของคณะครูอาจารย์นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนชัยประการรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านเข้ามาสู่โรงเรียนชัยประการในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนที่จัดโดยชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่อันแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของพระสงฆ์นิกรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูลเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตและเผยแพร่แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แพร่หลายในหมู่ประชาชนรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเชิดชูและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นรูปธรรมดิฉันขอกราบขอบพระคุณและขอชื่นชมคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอุดมการณ์และเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในความจงรักภักดีให้ความสำคัญกับการเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันสำคัญของชาติให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงวัฒนาสถาพรสืบไปโดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่
จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่พระสงฆ์นิกรในจังหวัดเชียงใหม่และจะสร้างความรักและความสามัคคีและความร่วมมือที่ดีต่อกันตลอดไปขอบคุณค่ะรองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่อดีตผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทยขอขอบคุณท่านนายอำเภอชัยประการเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนในวันนี้ซึ่งเป็นครั้งที่1ของปี2560ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรภายใต้การสนับสนุนและกำกับดูแลของมูลนิธิบุคคลพอเพียงมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้เรียนรู้และดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งปกป้องและเทิดทูนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์มุ่งเน้นให้ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเผยแพร่พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรวมทั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันให้การสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐและองค์กรอื่นๆตามขีดความสามารถโดยองค์กรของเรานี้นะครับจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องด้านการเมืองรวมทั้งจะไม่เสริมสร้างเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่ว่าจะกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดครับด้วยเหตุนี้นะครับในการสรรหาตัวบุคคลและกลุ่มบุคคลเพื่อมาร่วมทำงานของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการอย่างพิถีพิถันและไม่นำชมรมไปตกอยู่ในวังวนของความขัดแย้งทางด้านการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ชมรมคนรักในหลวงสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคงในระยะยาวชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการอนุมัติก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราชปีพุทธศักราช2557เป็นลำดับที่46จากจำนวนทั้งหมด60จังหวัดปัจจุบันชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่มีสมาชิกจำนวนเกือบ 10,000 คนแล้วนะครับการจัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพิธีมอบเสื้อสัญญารวมทั้งปฏิญาณตนครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่1อย่างที่ได้กล่าวเรียนเมื่อกี้นะถือเป็นครั้งที่1ของปีพุทธศักราช2560นะครับมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวน300คนซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักเรียนโรงเรียนชัยปราการตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไปเพื่อสมาชิกจะได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและนำเสื้อสัญลักษณ์ไปสวมใส่ในโอกาสที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกิจกรรมการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะมีการบรรยายให้ความรู้กับพวกเรานะครับในเรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้กับทุกท่านได้ทราบเพื่อทุกท่านจะได้นำความรู้ความเข้าใจไปเป็นหลักประกันในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปบัดนี้ได้เวลาเป็นสมได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอชัยประการได้กรุณาให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนครั้งที่1ประจำปีพุทธศักราช2560ต่อไปขอขอบคุณครับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชัยประการท่านรองนายกคณะครูโรงเรียนชัยประการน้องๆนักเรียนท่านวิทยากรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับจริงๆแล้ววันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านจะมาเป็นประธานแต่ท่านติดภารกิจนะครับท่านเลยไลน์มาถามท่านมาให้ในเบอร์นี้ติดในประมาณเป็นประธานเปิดกรณีงานของจังหวัดเชียงใหม่ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีการมาเป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์และปฏิญาณตนครั้งที่หนึ่ง2560ในวันนี้ซึ่งยินดีที่ทางผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักเรียนโรงเรียนชัยประการเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชนรวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปในโรงเรียนชัยประการได้ร่วมตัวกันจัดในครั้งนี้การดำเนินกิจการของชมรมคนรักเด็กของจังหวัดเชียงใหม่นับเป็นนิมิตหมายที่ดีและเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจเนื่องจากประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราภรณ์กรบดินทรเทพยวรากรและสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างมหาศาลนะครับต่อพี่น้องประชาชนไทยตลอดเวลาและก็ไม่เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นะครับที่ทรงงานก็มีความเหนื่อยตลอดมาเราในฐานะประสบนิกรก็ได้มีความจำเป็นต้องติดต่อพระองค์ท่านก็รู้ใจทำในสิ่งที่ดีด้วยกันยึดมั่นนะครับดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็รู้รักสามัคคีเน้นหนักการดำเนินชีวิตพอเพียงให้เป็นรูปธรรมซึ่งน้องๆที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างภูมินะครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมคุยกับท่านแม่ตอนท่านในวันหลักก็ได้หลักกับจริงก็คือการทำบัญชีนะครับทำบัญชีรายรับรายจ่ายเดี๋ยวน้องๆก็ได้ฟังวิทยากรที่มีความรู้นะครับมาบรรยายนะครับก็ขอแสดงความดีและชื่นชมนะครับมูลนิธิบุคคลพอเพียงและชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้มีการสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดเชียงใหม่มุ่งเน้นการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปกป้องและเชิดชูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยความรอบคอบส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติและก็ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสำเร็จร่วมด้วยดีทราบว่าเดี๋ยวจะมีการมอบเสื้อตาของยายรักก็ถ้าน้องๆได้รับไปแล้วก็ยาวไปใส่หมายถึงว่าไปทำอะไรไม่ดีนะครับถือว่าเป็นของที่ว่าเราควรนั่นเขามีตาของพระเจ้าอยู่หัวนะครับและตอนนี้ทั่วประเทศกำลังมีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องจิตอาสานะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมอบให้มีการแนะนำเพื่อมีผ้าพันคอของผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาครับทางอำเภอและทางแหลมจะมีการจัดกิจกรรมทุกเดือนครับถ้าน้องๆมีเวลาก็ไปร่วมได้นะครับใครที่สมัครเป็นจิตอาสาก็สามารถที่ใส่ชุดไปได้รวมทั้งชุดสีชมพูนี้ด้วยนะครับก็ฝากท่านนะครับ
สุดท้ายนี้ผมขอให้ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานด้วยความเรียบร้อยและได้รับผลตอบสมบูรณ์ตามที่ถูกประสงค์ทุกประการนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันนะครับก่อนอื่นผมจะขอแนะนำคณะกรรมการของชมรมรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมจัดงานในวันนี้นะครับท่านแรกนะครับขอแนะนำคุณนิตยาพรสุวรรณชินครับท่านเป็นรองประธานชมรมรักในหลวงเชียงใหม่เดินเชิญข้างหน้าครับโชว์ตัวหน่อยครับครับท่านเป็นประธานกลุ่มเรารักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ทหารอีกตำแหน่งเรารักในหลวงครับเชิญเดินเชิญโชว์ตัวตรงนั้นเลยป้าครับชื่ออีกชื่อนึงป้าปกครับเรียกสั้นๆป้าปกก็ได้เพราะว่านิตยาพรนี่รู้สึกว่ามันจะจำยากนะครับเรียกป้าปกทุกคนในเชียงใหม่เรียกป้าปกก็รู้เลยป้าปกนี่นะครับปกคนนี้ท่านที่สองนะครับท่านพลตรีสิริศักดิ์สิริประสบครับท่านเป็นประธานที่แข่งขันเดินท่านหนึ่งนะครับท่านต่อไปนะครับคุณสิริการพันธ์เชษฐ์นะครับศิลปิมานอดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเกษียณแล้วนะดูหน้าตาเด็กแต่เกษียณแล้วครับเกษียณแล้วขอประกาศว่าเกษียณแล้วท่านเป็นกีฬาศาสตร์ครับท่านต่อไปนะครับคุณพิทักษ์ความเพียรครับคนนี้ก็อยากหมั่นเพียรมากครับเป็นนักเพียรที่กับไหนในอำเภอใดในเชียงใหม่นะครับทุกย่านเลยนะท่านจะไปหมดครับท่านพิทักษ์ความเพียรและอีกท่านคือท่านสุรศักดิ์แทรกโค้นี่เป็นช่างภาพเราฮะท่านออกมาโชว์ตัวไม่ได้ก็ดูแลการที่ถือกล้องเป็นกีฬาเป็นผู้ทำข่าวดำเนินกิจการของเราทั่วจังหวัดเชียงใหม่ทุกครั้งที่มีจะออก YouTube บ้างทีวีบ้างนะครับแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์ในจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนกลางคือพวกเราที่จะมีภาพบันทึกตลอดนะครับแต่เราติดตามภาพของตัวเองไม่ได้ส่วนผมเองชัยพลตรีโยธาบริบาลครับเป็นรองประธานชมรมพลังโลจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการก็เป็นครั้งแรกที่ทำนะฮะครั้งแรกที่ทำแล้วก็ต่อไปก็ผมจะขอมอบจูนจะขอมอบป้ายเป็นศูนย์ประสานงานที่อำเภอเชียงประการครับขอเรียนเชิญท่านผอ.ครับประการแห่งนี้คือเมืองแห่งอารยธรรมแต่เมื่ออารยธรรมนั้นมันเริ่มเสื่อมเริ่มมีที่อื่นที่ดีกว่าไม่ใช่เสื่อมนะเริ่มมีที่อื่นที่ดีกว่าพระเจ้าพายเลยมีความคิดที่จะย้ายเมืองใหญ่จากเชียงใหม่เข้ามาอยู่ในลุ่มแม่น้ำปิ่งในเขตการปกครองเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้
ที่พูดสั้นๆเราเข้าใจนะครับแต่ที่นี่ก็เป็นแหล่งอารยธรรมที่นั่นแหละถ้าเราค้นคว้าให้ดีๆนะฮะเข้าไปในถ้ำตับเต่ามีใช่ไหมมีไหมถ้ำตับเต่านะครับอะไรดีที่นี่อะไรขายดีที่สุดผลไม้ทางเกษตรอินทผลัมนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนอินทผลัมไม่มีนะครับถามพี่สุชาติดูเมื่อก่อนเราก็เห็นอินทผลัมนะที่ใช่ไหมพี่อินทผลัมไม่มีในชนประการสมัยก่อนนะไม่มีมีกระเทียมกระเทียมกระเทียมเยอะครับพระเจ้าพรหมสร้างเมืองรุ่งเรืองวัฒนธรรมงามล้ำท่ามตับเต่าในทุกทีมันมีวัดอะไรอยู่ที่นั่นนะวัดท่ามเต่าใช่ไหมท่ามเต่านะอยู่ที่หน้าท่ามตอนสมัยผมไปรุ่นผมมาเที่ยวนะครับที่มาแป๊บเยี่ยมไปสุชาติผมก็มาเที่ยวครับเมืองเก่าใจประการนะฮะคำฝันของที่นี่สั้นแต่ได้ใจความมากนะครับก็เคยคิดครั้งหนึ่งว่าจะมาอยู่แถวฝั่งใต้ชายประการแต่ว่าหลักปักฐานผมอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เลยไม่มีโอกาสได้อยู่ที่นี่แต่ก็มาเยี่ยมเพื่อนตลอดนะครับก็เข้าสู่พิธีการของชมรมพระในหลวงนะครับในปีเดียวแรกซึ่งจะเป็นหน้าที่ของท่านรองศาสตราจารย์ธีรัตน์วิสิทธิ์พาณิชย์ซึ่งท่านเป็นประธานชมรมพระในหลวงของเชียงใหม่แต่ท่านติดภารกิจอย่างที่กล่าวไว้ให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับเลยก็ท่านก็ฝากซีดีบทสัมภาษณ์ออกทีวีของโครงการหลวงมาให้พวกเราได้ชมกันสักประมาณ 7-8 นาทีและหลังจากนั้นท่านพลตรีศิริศักดิ์ศรีวัฒน์สุขท่านเป็นรองประธานนี่นะครับท่านจะมีอะไรดีๆให้พวกเราได้ฟังได้ชมกันนะครับกับพี่เชิญครับอาจารย์